3ข้อที่ทำให้ผู้หญิงกล้ามใหญ่ขึ้นช่วงลดความอ้วนนะครับหลายคนบอกว่าผู้ชายกล้ามใหญ่แบบนี้คือดูดีแต่ผู้หญิงกล้ามใหญ่จะดูไม่ค่อยดีนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าแฟนผมก็เป็นคนที่มีกล้ามอยู่แล้วเป็นคนโครงใหญ่นะครับแต่สำหรับผู้หญิงที่ซีเรียสละกันผมบอก3ข้อไว้นะครับข้อแรกนะครับคือให้ลดคาร์โบไฮเดรตลงสักหน่อยนึงเพราะว่าการที่เราทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆไปพร้อมกับการออกกำลังกายมันจะทำให้ร่างกายถูกกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อให้ขยายใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยโดยเฉพาะมื้อเย็นร่างกายจะนะครับมีการปรับรูปของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใหญ่ขึ้นมากช่วงที่เราออกกำลังกายลดความอ้วนข้อที่2คือให้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นหลักเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเวทเทรนนิ่งเยอะๆกล้ามเนื้อส่วนนั้นมันก็จะใหญ่ขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณออกกำลังกายเป็นคาร์ดิโอเป็นหลักอย่างเช่นคุณปั่นจักรยานคุณวิ่งช้าๆมันจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้แรงนะครับค่อยๆกระชับแล้วก็เล็กลงช่วงแรกมันจะขยายนะครับแล้วสักพักนึงมันจะกระชับหรือเล็กลงนะครับแต่ถ้าใครจะทำเวทเทรนนิ่งผมให้ข้อ3อีกข้อหนึ่งครับจริงๆเวทเทรนนิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่คุณเล่นนะครับเวทเทรนนิ่งจะทำให้กล้ามเนื้อคุณเนี่ยเล็กและกระชับลงได้ถ้าคุณยกนะครับอย่างเช่นคุณยกดัมเบลขนาดเบาๆติดต่อกัน30ครั้งแบบไม่หยุดเลยกล้ามเนื้อช่วงแรกอาจจะใหญ่ขึ้นเพราะมันปรับตัวแต่หลังจากนั้น1เดือนมันจะค่อยๆเล็กลงดังนั้นสังเกตไหมครับว่าอยากให้กล้ามเนื้อใหญ่ให้ยกน้ำหนักเยอะๆจำนวนต่อเซตน้อยอย่างเช่น 12-15 ครั้งต่อเซตแต่ถ้าคุณน่ะยก30ครั้งต่อเซตกล้ามเนื้อตรงนั้นมันจะใหญ่ชั่วคราวแล้วมันก็จะกลับมาเล็กลงได้อยากกล้ามเนื้อเล็กก็ยกจำนวนครั้งต่อเซตเยอะๆครับประมาณ 20-30 ครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อจะเล็กลงเลยเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะสามารถกล้ามใหญ่หรือกล้ามเล็กก็ได้ถ้าเข้าใจเทคนิคนะครับเพราะว่าร่างกายของเรามันถูกออกแบบมาได้ทั้ง2แบบเลยครับเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบความรู้แบบนี้ชอบความรู้เกี่ยวกับลดความอ้วนสามารถฟังได้ในช่อง YouTube IG Facebook นะครับที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมนะครับหรือว่า TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีก็ได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ